สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพวกเรา2คนนะครับผมธนวัฒน์ศรีไสยพาวผมสุภเลิศตัดสลานครับวันนี้เราสองคนมาทำอะไรกันครับโอ้วันนี้ผมจะพาทุกคนมาออกกำลังกายกันที่สวนสาธารณะหนองประจักษ์กันนะครับเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้นะครับผมครับงั้นตามพวกเรามากันเลยนะครับครับสำหรับเรา2คนก็ได้ออกกำลังกายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมครับสำหรับช่วงเทศกาลปีใหม่ปีนี้ครับก็อยากให้ทุกคนหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพมากยิ่งขึ้นเลยครับหันมาดูแลสุขภาพของตนเองนะครับผมหลีกเลี่ยงการดื่มสุรานะครับผมที่เป็นอันตรายต่อร่างกายนะครับผมที่จะทำให้สุขภาพของเราครับสำหรับปีใหม่ปีนี้ก็ขออวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนแล้วก็ปราศจากโรคภัยแล้วก็มีฐานะมั่นคงแล้วก็เงินทองไหลมาเทมานะครับครับสำหรับปีใหม่ปีนี้ก็อยากให้ทุกคนคิดดีทำดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่ครับผม